Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไทยสร้างไทยชี้รัฐขึ้นค่าไฟสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำประชาชนอ่วมแบกรับภาระทั้งแผ่นดินปล่อยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรับประโยชน์กันทั่วหน้าแนะรัฐเปิดเจรจาลดค่าความพร้อมจ่ายลงมาโดยด่วนเมื่อวันที่14สิงหาคมพรรคไทยสร้างไทยโดยนายนพดลมังกรชัยประธานคณะกรรมการวิชาการพรรคไทยสร้างไทยนายรณกาศชินสำราญนายพัชรินิสิริพัฒน์คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยแถลงข่าวชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนต้องใช้ไฟฟ้าแพงเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองเพียง 33.16% ที่เหลือเป็นการผลิตโดยภาคเอกชนและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ถึงเกือบ 70% ซึ่งการที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเป็นหลักทำให้มีการสำรองไฟฟ้าสูงขึ้นไปมากจนผิดปกตินายนพดลเปิดเผยว่าปกติค่าการสำรองจะไม่เกิน 15% หรือประมาณ 4,500 เมกะวัตต์แต่ที่ผ่านมากลับมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินความต้องการย้อนไปเมื่อปี 2559 มีการผลิตไฟฟ้าสำรองไว้แค่ 7,000 เมกะวัตต์มาปัจจุบันตัวเลขการสำรองสูงขึ้นไปอีกถึง 12,000 เมกะวัตต์ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปมากและกลายเป็นภาระค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการประกันค่าตอบแทนการลงทุนในรูปของการชำระค่าความพร้อมจ่ายที่กำหนดเป็นเงื่อนไขของสัญญาการผลิตไฟฟ้าป้อนรัฐซึ่งทำไว้กับภาคเอกชนหลายรายบางรายก็เป็นบริษัทในกลุ่มในเครือของกฟผ.เองโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าแม้ไม่ใช้ไฟก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าจะเดินเครื่องการผลิตหรือไม่ก็ตามทำให้ประชาชนต้องชำระค่าความพร้อมจ่ายสูงถึง 2,550 ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ 22,000 ล้านบาทต่อปีด้านนายรณกาศระบุว่าอีกปัญหาคือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากต่างประเทศในลักษณะของสัญญาจร LNG Spot ซึ่งทำให้ราคาแพงมากแพงกว่าการซื้อในสัญญาระยะยาวจากข้อมูลราคา LNG ในช่วงปลายปี2564ต้นทุนราคาก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่235ถึง315บาทต่อล้าน BTU แต่ราคาสปอตเคยพุ่งไปถึง 1,100 ถึง 1,200 บาทต่อล้าน BTU ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 30%ขณะที่นายพัชริระบุว่าพรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐต้องเร่งเปิดเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการทบทวนนโยบายการสำรองพลังงานพร้อมทบทวนข้อสัญญาในเรื่องการประกันความเสี่ยงและเปิดเจรจาเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายลงมาเพราะตรงจุดเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายมากที่สุดในระบบไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้านพลังงานหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกมากขึ้นรัฐควรส่งเสริมให้เกิดโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานในระยะยาวและหากมีไฟฟ้าเหลือแล้วก็สามารถนำไปขายต่อให้กับภาครัฐได้เพื่อให้กลับคืนเป็นรายได้เข้าสู่ภาคครัวเรือนและที่สำคัญรัฐจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องการสนับสนุนสินเชื่อต้นทุนเพื่อช่วยเป็นทุนตั้งต้นสำหรับค่าใช้จ่ายการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยให้ธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ